อ้าวแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือถ้ามีแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะอะไรครับหลอกกันเยอะนะครับอ้าวเดี๋ยวเอาแอปนี้ไปนะครับชาวบ้านนี่เขาไม่มั่นใจเนี่ยคุณเนชาจะเป็นหลอกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือนะครับเอาไปแล้วเนี่ยจะมีการถูกโยงไปเชื่อมโยงไปยังอื่นหรือเปล่าไม่รู้ทำไม่ดีมิร้ายไปที่ไหนได้เพราะฉะนั้นมีทางเลือกนะครับที่ทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ก็บอกไปแล้วนะครับบอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ที่มีสมาร์ทโฟนก็ดีนะครับหรือไม่มีนะครับแต่ไปปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 1,722 ศูนย์ทั่วประเทศครับที่ทำการไปไปรษณีย์เอางี้ก็แล้วกันที่การไปรษณีย์ธนาคารออมสินธกส.ไปปรึกษาได้อย่างนึงนะโดยเฉพาะกระทรวงดีอีแล้วก็กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวิทยากรนะครับเตรียมต้อนรับให้กับพี่น้องประชาชนตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับมีหลายสิ่งไปเลยนะเนี่ยเอามือถือไปนี่แหละครับไปเลยครับศูนย์ดิจิทัลชุมชนอยู่ใกล้บ้านที่ไหนไปเลยครับที่ทำการไปรษณีย์อำเภอตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเขาเปิดเอาไว้ตั้ง 1,200 แห่งทั่วประเทศครับธนาคารออมสินอย่างเงี้ย 1,047 แห่งทั่วประเทศด้วยธกส.เช่นเดียวกัน 1,238 แห่งไปปรึกษาไปพูดคุยเพื่อให้เขานี่ได้ช่วยเป็นตัวช่วยในชาพูดภาษาง่ายๆอย่างนี้นะครับบางท่านไปเพื่อต้องการความอุ่นใจว่าอันนี้กดไปปุ๊บเงินไม่หายเกลี้ยงบัญชีนะคะก็เชิญได้เลยค่ะไปกันได้หมดคำว่าบ่าย 3 โมง